วัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแชทบอทด้วย Python เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยเราก็มีการเซตอัพ API key อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวใหม่นะครับก็จะเห็นว่าผมมีการเซตอัพโปรเจกต์ YouTube บางแสน AI Studio เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูโค้ดตัวอย่างของ Google นะเพราะว่า OpenAI กับ Google ใช้โค้ดที่มันไม่เหมือนกันเราจะต้องไปดูโค้ดเขาอย่างเช่น .startchat อย่างเงี้ยนะแล้วก็ .sendmessage อย่างเงี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจตัวอย่างของเขานิดนึงเนาะอันนี้คือตัวอย่างเขาเวลาที่จะทำ interactive chat นะครับแชทที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ผมก็เห็นแล้วโอเคมันใช้ send message เราก็มาสร้างฟังก์ชันใหม่ของเรานะก็คือแชทวิจเจอร์มานายเนาะและทำการรับ input ก็คือ prompt ของเราก็คือเราจะเป็นคนถามมันเนาะเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้มันตอบมานะแล้วก็จนกว่าเราจะพิมพ์คำว่า quitนะ exit หรือว่า buy อันนี้ก็คือจบการสนทนาเนาะถ้าไม่งั้นก็คือจะคุยต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะผมลองรันโค้ดเห็นไหมมาแล้วก็จะถามก่อนเนาะวันนี้เราก็จะถามว่าฮัลโหลhow are you ถามมันไปมันก็จะคิดนิดนึงแล้วก็มันก็ตอบมาว่า I'm doing well thanks for asking แล้วก็ถาม how are you doing today anything fun plan with your two pupโอเคนะก็คือมันจะอ้างอิงกับข้อความเก่าที่เราคุยกับมันเนาะก็คือลูกหมา2ตัวผมก็ตอบว่าเย้ indeed we are planning to go out this weekend ผมก็บอกมันมันก็ตอบว่า that sounds like fun where are you planning to go with your pupปาร์คไฮท์ maybe a dog breed ผมก็บอกว่าเป็น breed ละกันแล้วดูว่ามันตอบว่าอะไรมันก็จะตอบต่อนะบา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 อะไรก็ว่าไปเนาะก็คืออะไรตอนนี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างเจอมาได้แล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามนะเพราะว่ามันอยู่ใน Python ถูกปะทีนี้ตัวแชทตัวเนี้ยมันจะต้องไปต่อกับ YouTube API ถูกไหมครับเพราะว่าเราเตรียม API ไว้แล้วเราจะต้องทำสเต็ปต่อไปก็คือเฮ้ยเราจะมีการดีเทคว่าตรงเนี้ยมีการถามมานะในคอมเมนต์หรือว่าที่ไหนสักที่นึงนะอาจจะเป็นแชทก็ได้ไลฟ์แชท YouTube แชทบาๆๆนะมีการแอคทีเวทอะไรบางอย่างเราก็จะต้องให้ตัวบอทตัวเนี้ยไปตอบนะเหมือนกับที่เราทำอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นการตอบอัตโนมัติถูกไหมเราก็สามารถที่จะมีตัว YouTube Bot ได้แล้วนะเป็นสิ่งที่แบบง่ายที่สุดเลยนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการทำนะเชื่อมต่อระหว่างเจอมานายแล้วก็ลองเขียนคำสั่งก็จะเห็นว่าเฮ้ยผมไม่ได้แบบทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยผมก็ทำแบบง่ายๆนี่แหละนะแล้วก็พยายามที่จะคิดในสเต็ปถัดไปว่าเฮ้ยสเต็ปถัดไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะว่า YouTube Bot ของเราเนี่ยจะสำเร็จไหมนะอันนี้ก็คือมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ